ผมชอบกินที่ UE ครับที่เมืองไทยไม่มีขายนะครับจะมาทำเองครับเมื่อก่อนดาก้าจะกลัวน้ำมันเดี๋ยวนี้กลัวน้อยกลัวน้อยกลัวน้อยลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากกินเมนูอันนึงมากและเมนูนี้ผมชอบกินที่ UE ครับอันนี้ผมกินที่ UE ประจำเลยนั่นเมนูนั้นน่ะก็จะเป็นเคนครับทุกคนร้านไก่ทอดนะครับทุกคนแต่ปัญหาก็คือที่เมืองไทยไม่มีขายนะครับและตอนนี้ผมก็อยากกินผมก็เลยจะมาทำเองครับจะมาทำเองครับแล้วผมก็จะทำเวอร์ชันสุขภาพดีนะครับทุกคนโอเคงั้นเราไปทำกันเลยครับถ้ากิน KFC มันจะมีทั้งน่องทั้งตีแต่สำหรับเคนเขามีแค่สันในไก่ครับทุกคนแล้วเราก็จะหมักไก่กับกระเทียมเกลือกับพริกไทยนะครับทุกคนเรามาใส่กันเลยครับนี่ครับก่อนแรกผมจะใส่กระเทียมครับทุกคนไม่ต้องเยอะแต่ให้ทั่วนะครับทุกคนอันถัดไปผมจะมาใส่พริกไทยเลยครับนี่อันถัดไปเราจะใส่เกลือครับเมื่อที่สำคัญนะครับที่เราต้องใส่ไปคือผงพาปริก้าครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องคลุกให้เข้ากันนะครับทุกคนเอาให้มันทั่วเลยครับระหว่างนี้เรามาใส่น้ำมันให้มันร้อนในกระทะก่อนครับและนี่เราใช้น้ำมันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นน้ำมันลำข้าวครับทุกคนงั้นใส่ลงไปเลยแล้ววันนี้เรามาทำแป้งที่จะคลุกไก่กันนะครับใช้แป้งทอดกรอบและที่ผสมมาครับก็ใช้เหมือนที่หมักไก่ใช้กันเหมือนคำเป๊ะเลยครับพริกไทยไม่ต้องนะครับเพราะเมื่อกี้ผมว่าผมใส่ไปเยอะแล้วผมกินอาหารเผ็ดไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่ใส่ครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วนี้ผมจะทำเอ็กวอชนะครับก็เอาไข่ธรรมดามาตีครับนี่คือไก่อันแรกมีอยู่4ฟองนะลูกตีสองนะครับนี่ไข่มันเปลือกมันบางมากใช่ครับก็มาตีไข่นะครับทุกคนสรุปไข่แตกไปกี่ฟองครับ5ฟองยาวครับ1ฟองนี่ขนาดเคยเรียนทำอาหารมานะเนี่ยทุกคนผิดพลาดได้นะพลาดครับชีวิตมึงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันจุ่มนี่มาขอไข่ทีนะครับทุกคนนี่ทำไมต้องทำ2ทีอะคะมันจะได้กรอบครับนี่เอ้ยชั่วลูกเอ้ยชั่วเออนั่นแหละทำไมดาก้าถึงชอบกินเคนส์มากอ่ะตอนแรกนะผมไม่ชอบแต่กินไปกินมามันอร่อยไฟอาจจะแรงไปแม่โบช่วยดูนะคะแต่สวยอ่ะใกล้เคียงเคนส์เลยอ่ะเป้าหมายของผมคือผมอยากทำอาหารเป็นนะครับโดยเฉพาะเมนูที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับใช่ครับผมจะได้ภูมิใจตอนกินเมื่อก่อนดาก้าจะกลัวน้ำมันเดี๋ยวนี้กลัวน้อยลงแต่กลัวน้อยลงเมื่อก่อนจะโยนเลยอ่ะแล้วแม่บอกไม่ได้นะน้ำมันกระเด็นตายเลยลูกดูดีมากโอ้โหกรอบกรอบครับภูมิใจในผลงานตัวเองไหมขอลองชิมหน่อยครับถ้าอร่อยเดี๋ยวผมค่อยภูมิใจได้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับน่าจะได้แล้วลูกดูดีนะขอบคุณครับเครื่องปรุงสำหรับซอสเหมือนกับของไก่เป๊ะเลยครับมันแค่ต่างกันตรงว่าเราต้องผสมกับซอสมะเขือเทศกับมายองเนสครับทุกคนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยทำไมดาก้าอยากทำกับข้าวเป็นนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาตัวรอดครับจริงตอนนั้นอะที่เรียนที่เมืองไทยแล้วก็ให้ดาก้าทำกับข้าวเนาะเรียนทำกับข้าวตอนนั้นเขาสอนผมทำบราวนี่อร่อยมากแต่ผมลืมไปหมดแล้วครับทุกคนลุ้นนะผมไม่รู้สิจะเหมือนหรือเปล่าแต่ผมว่าเหมือนนะแมงเนสจะน้อยไปหน่อยโอ้ใกล้เคียงนะมันแบบสีส้มๆอย่างเงี้ยใกล้เคียงนะเคียงใกล้เคียงแต่ว่ารสชาติไม่รู้รสชาติไม่รู้ครับทุกคนกลิ่นเป็นไงลูกไม่เหมือนซอสเค็มไม่รู้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำเฟรนช์ฟรายกันเลยนะครับใช
ใช้น้ำมันเดิมครับทำไมไม่เรียกเฟรนช์ฟรายอ่ะลูกเพราะว่าคนเมกันไม่อยากเรียกมันว่าคริสปส์ครับมั้งผมว่านะในอเมริกามันมีขนมชื่อคริสแล้วเขาก็ไม่อยากเรียกเฟรนช์ฟรายแบบอันเดียวกันมันจะได้แบบรู้ว่าสมมติผมบอกว่าผมอยากกินคริสมันก็รู้ว่าผมอยากกินขนมแล้วเฟรนช์ฟรายก็รู้ว่าผมอยากกินเฟรนช์ฟรายผมว่านะผมไม่รู้เหมือนกันครับโอเคครับน่าจะได้กันแล้วนะครับโหไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไปค่อยอยากทำอาหารเก่งก็ต้องระวังเอาลูกไม่ต้องกลัวแค่ระวังเนาะผมอยู่คอนโดแล้วผมไม่ได้อยู่เมืองไทยนานผมก็เลยไม่มีอุปกรณ์เนี้ยนะครับใครอยู่ในมหาลัยอยู่ในหอผมว่าก็ทำตามได้นะว่าขนาดผมมีแค่เตาอันเดียวผมยังทำได้เลยมีกระทะเดียวอ้าวใช่กระทะเดียวครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมว่าก็ได้แล้วนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหลืองเลยครับหรือว่าเราใช้น้ำมันดีแต่ผมว่าก็ได้แล้วนะได้อยู่ได้อยู่มันดูหอมแล้วครับงั้นเรามาเอาหอมนะครับได้อยู่ไปมามันก็ดูดีนะครับทุกคนดูสิก็เหลืองทองอยู่นะโอเคครับคงได้แล้วครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเมนูเคนที่ผมทำเองนะครับผมว่ามันก็ดูดีนะมันก็เหมือนเคนนะรสชาติล่ะลูกรสชาติไม่รู้ครับแต่ผมเห็นคนเขาปรุงเฟรนช์ฟรายกับใช้ซอสพาปริก้านิดนึงผมก็เลยจะใช้นิดนึงครับแต่ใช้แค่ข้างนึงนะครับแต่ผมไม่ชอบเพราะจริงๆเคนไม่มีเนาะเขาก็เป็นเฟรนช์ฟรายธรรมดาเนาะใช่แต่เขาจะใส่เกลือนะเคนใส่เกลือผมใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนี่ขอลองเฟรนช์ฟรายพาปริก้าครับเหมือนเดิมครับอยากลองซอสขอลองซอสก่อนเหมือนอยู่นิดนึงแต่ไม่ค่อยเหมือนของเฮมมันจะเปรี้ยวกว่านี้อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเคชัพอาจจะไม่เหมือนกันมีความเค็มอยู่ครับเนื้อไก่ทอดครับที่สำคัญเลยครับทุกคนล้นนะเป็นไงลูกเฉยๆครับมันเหมือนนะไก่ไม่ค่อยกรอบเพราะอันนี้เรามันเย็นแล้วอะครับเพราะกว่าจะทำซอสกับเฟรนช์ฟรายมันนานเออแต่มันก็ได้อยู่ครับแต่ถ้าอยากกินเคนผมทำอันนี้เมนูนี้แน่ๆก็คือแทนได้ทดแทนได้ไม่ได้เหมือนเป๊ะไม่ได้เหมือนเป๊ะเพราะว่าไก่เราไม่กรอบเท่าเขาแต่โดยรวมถือว่าผ่านไหมผ่านครับเหรออร่อยสูตรนี้อร่อยเหรออร่อยครับวันหลังแม่ทำไปให้ทานที่โรงเรียนได้ไหมครับได้ครับแต่ผมกินมากไม่ได้เพราะว่าผมกำลังจะไปต่อยมวยนะครับเดี๋ยวมันจบครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงกดแชร์และอยากให้ผมทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยจริงเนาะแต่ไม่เหมือนแค่ครับไม่เหมือนเท่าไหร่พอได้อยู่กินได้แต่ว่าไม่เหมือนแค่ครับทุกคนแก้ขัดไปก่อนตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรงที่ยืนตรงนั้นอยากมีวันได้พบได้เจอเธอ